ทำอะไรโอ้โหเดินไปจามหัวชอมบี้เอ้าประแจเทียร์3คอนเทียร์5โหมีซอมบี้คลานมานะฮะระวังตรงไหนเอ่ยทางหลังอะข้างหลังอะหลังคุณวันดอมบีนั่นแหละอ๋อโอ้ยรถคันใหญ่อ่ะ 2,500 ตอนแรกว่าจะไม่อัดนะเนี่ยถ่ายกำลังฟาร์มปองแต่อัดก็ได้เผื่อว่ามันจะมีอะไรโผล่มาจำสแกน่าจะน้อยนะตอนนี้เมืองมันโล่งๆอ่ะนะปะถูกเหรอไม่รู้แต่ถ้าเราลั่นปืนหนึ่งทีแฮนะบอกเลยแหละ เราจะโดนแฮมันรถแฮเลยแหละแข่งกันไหมคุณบรรดาวีว่าใครจะได้แบตเตอรี่เทียร์6ก่อนโอ้ได้แล้วนี่ได้แล้วเหมือนกันนะเทียร์6อะไรกันไม่น่าเลยแล้วเราจะแข่งอะไรดีเฮ้ยอย่างนี้ใครได้เรดิเอเตอร์ก่อนชนะมาเรดิเอเตอร์คือที่มันเหมือนแอร์ฮะอ๋อแผ่นทองเหลืองอ่ะเอ๊ะผมได้ยินเสียงซอมบี้เดินมาอยู่เดี๋ยวไปงัดรถมันรถเอ้ยซอมบี้อยู่บนนี้เลยตีไม่ถึงอ่ะยิงปืนไหมไม่รู้สิแล้วแต่ของผมอยู่บนหลังคารถอยู่บนหลังคารถเหมือนกันงัดอย่างเมามันกำลังงัดรถเหมือนกันอยู่บนหลังคารถแล้วก็งัดรถเหมือนกันเฮ้ยได้เลยเอดีเอเตอร์แล้วก็ของผมอ๋อของผมได้มันเยอะแล้วนี่นาได้มันทั้ง3อันอ๋อแข่งกันไม่ได้หรอกในนี้ก็มีรถหลายคันใช่เฮ้ยนี่ไงรถคันเล็กชนะรถผมรถคันเล็กชนะแววเก็บของก่อนของเยอะมากเลยซอมบี้โอ้ย2ตัวคุณวันซอมบี้ไหนอ้าวมายังไม่ทันได้ทำอะไรเลยตายละเออก็มันวิ่งมาแบบแห่ฮือฮ่าฮือเลยแต่ไม่คิดว่าจะโดนยิงสวนโป่งตลบไอ้ซอมบี้ระวังค่ะค้างค่ะอ้อยอ้าวตีทีเดียวซอมบี้ตายเฉยเดี๋ยวนะตู้แบบนี้มันตู้ไอซ์ถ้าเรางัดน่าจะได้มันแข็งใช่เลยอะเออนะได้หิมะด้วยอุ๊ยเดี๋ยวจะโยนทำไมหิมะนี่ไงได้ไงโยนแรงอ่ะมันทำดาเมจได้เหรอไม่มีเอ๊ะปิ้วปลาหิมะไปแล้วอ้าวไปไหนแล้วฮะนั่นหายเลยปลาคือน้องปลาครับไปได้กันร่วงลงมาแล้วไหนโอ้ก่อนจะร่วงใช่ไหมอ๋อไม่มีครับไม่มีดาเมจครับแต่มันเด้งหนึ่งเหมือนลูกบอลมากกว่าหิมะแล้วเนี่ยหลายเด้งเลยอ่ะไม่ได้ปลาไปแล้วแบบโป๊ะปลาแล้วเด้งดึงเอาตรงนี้สิฮะไอ้ตรงเขาเรียกว่าไงเกี่ยวกับร้านปืนอ่ะรถหลายคันเลยนะไปที่เหมือนโชว์รูมรถอะไรสักอย่างสนามยิงปืนเนี่ยไม่ผมได้มอง 6,000 แล้วโอ้ 6,000 3,000 เองอ่ะครึ่งต่อครึ่งเลยนะเนี่ยคนมีสกิลกับไม่มีอ่ะขนาดแค่สกิล2ขั้นเองนะมันเห็นผลจริงๆนะเนี่ยเช้าแล้วนึกว่าจะมีอะไรแบบอีเวนต์แต่ว่ามันซอมบี้ไม่ได้โผล่มาเยอะเนาะมันเป็นเขตที่เราวิ่งบ่อยแล้วเคลียร์ซอมบี้ไปก็เยอะอุ้ยเจอตู้กดตังค์เท่าไหร่นี่ประตูวิธีการกดตังค์ที่ถูกต้องซอมบี้มากดตังค์เหรอใช่ตี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 เนี่ยวิธีการกดตังค์ไม่มันยังไม่ได้เลยอีกลูกหนึ่งแสดงว่ารหัสไม่ผ่านโอ้เย่ได้แล้วโอ้รอบนี้400ยังไงประตูน้อยจังวิธีกดตังค์อย่างนี้อย่าเอาไปใช้นะเฮ้ยตู้นี้ได้เหล็กด้วยอ่ะเหรออืมก็ดีนะแต่ได้ชิ้นเดียวเองอ่ะอ้าวนี่เราก็ได้โอสติลด้วยได้เหล็กกล้าด้วยได้อย่างละชิ้นเหรอเนี่ย
เอ้ยมันก็ได้อยู่นะก็ค่อยได้อ่ะมันได้เรื่อยๆเลยนะโอ้ขุดนานอยู่เหมือนกันนั่นน่ะไม่มีสตามิน่ามันไม่ได้ได้เรื่อยๆนะมันเพิ่งได้2ชิ้นเองอ่ะอ๋อแต่มันได้เรื่อยๆเลยไม่อ่ะมันปั่นนานกว่าจะได้แต่ละชิ้นน่ะวันที่6แล้วปะทูพรุ่งนี้ก็แดงเดือดเราจะมีของทำเลยซอมบี้ลูกปืนโอ้โอ้เช้าแล้วมันเดินเอื่อยเดินเอื้องมันเดินชิวมากเลยปะทูตอนจบเฮ้ยตอนจบได้4อันค่ะเหล็ก4อันเหล็กก้าน1อันโอ้ก็ดีนะก็ถือว่าได้ประมาณ5 6อ่ะ6 6อัน7อันเลยนะความเร็วประมาณเหมือนงัดรถคันๆเลยเออรถคันใหญ่อ่ะรถคันใหญ่ใช่อ่ะมันลำบากมากโอเคก็ถือว่าใช้เวลางัดนานกว่าตู้น้ำนะมีหมาด้วยนอนหมาเอาไม่มีปืนเอ้ยของผมลูกปืนไม่มีกระสุนมีนัดเดียวอ่ะไม่ตายมันไม่ตายหรอกหมามันถึกเอ็งอย่าหนีสิตาวไปนู่นแล้วมันหนีไปแล้วปะทูช่างมันมันวิ่งไล่วิ่งไล่กระต่ายแล้วช่างมันมันหนีเหรอเราก็ตามไปซ้ำสิเดี๋ยวนะเอาเอ็งเดียวโอ้โหไม่ถึงนี่เขาได้มาเทนเต้มาแล้วจิ้มไม่กี่ทีแล่นเนื้อหมาได้ทั้งตัวเยี่ยมไปเลยอุ๊ยเราจะกินเนื้อหมากันเหรอเนี่ยกินเนื้อหมาเลยนะเนาะนี่โลกหลังโศกนาฏกรรมอะไรอย่างงี้ผู้ชมคะมาต่อใน7 Day to Die Day ที่6แล้วค่ะพรุ่งนี้จะเป็นคืนแดงเดือดแล้วสินะวันนี้ค่ะเราต้องเร่งรีบในการฟาร์มของฟาร์มทรัพยากรเอ๊ะว่าแต่บ้านตัวเองอยู่ไหนเนี่ยหาบ้านไม่เจอแว็บแว็บออกบ้านอยู่นู่นเรายังไม่มีบ้านอ้าวเขาวิ่งมาผิดทางเหมือนกันนะเนี่ยใช่ไหมน่าจะสับสนเหมือนกันค่ะว่าบ้านอยู่ไหนวันนี้จะเจออะไรบ้างจะประชดใครไปแบบไหนจะอยู่รอดได้หรือไม่ไปชมกันได้เลยค่ะวันนี้เราจะมุ่งหน้าไปโซนใหม่ที่เรายังไม่ไปมาก่อนจริงเหรอโซนใหม่เกือบนะเกือบจะเป็นโซนใหม่แล้วนั่นจะเป็นโซนฟาร์มแหละเฮ้ยมันเป็นพื้นที่ที่ยังไม่ได้เปิดเลยค่ะเหรอของผมเปิดไปหน่อยนึงนะมันเป็นฟาร์มยังอันนี้ยังแต่รู้สึกว่าน่าจะอยู่ติดกับฟาร์มกำลังซิ่งไปด้วยความเร็ว100กิโลเมตรต่อชั่วโมง100จริงเหรอ110ลบ100เหลือ10ตอนนี้เอ้ยมันก็คือความเร็วที่เราเอาไว้ขับเวลาที่แบบเจอถนนที่มันเป็นหลุมเป็นบ่อนะแบบถนนในตลาดอะไรอย่างเงี้ยบอกเลยว่าได้แค่10กิโลเมตรต่อชั่วโมงอ่ะคันเร่งไม่ต้องเหยียบอ่ะปล่อยให้รถไหลแค่นั่นแหละไหลตามแรงโน้มถ่วงเพราะว่าหลุมบ่อทั้งหลุมทั้งบ่อทั้งน้ำอะไรมันเยอะไงคะอ่าฮะมันก็เลยต้องปล่อยให้มันรถไหลไปเองแล้วเราก็แต่เบรกเรื่อยๆโอเคพร้อมแล้วนะพร้อมแล้วก็บางทีอะระหว่างที่เราขับรถใช่ไหมคุณนันทมีแล้วแบบมีคนข้ามมาต่อให้เราไม่ชนเขาแต่ถ้าน้ำเรากระดินไปโดนเขามันก็กระไรใช่ไหมอืมมันก็เลยต้องนั่นเลยค่ะค่อยไปแอบเลยโอ้เกราะไม้ที่5เอามาโยนไว้ตรงนี้นะถ้าอยากใส่อะเกราะไม้มันหนังสัตว์อะตัวหนังสัตว์อ๋อไม่เป็นไรครับมีแล้วของบอกว่าอยู่ชั้นล่างอะของคุณมันมีอยู่ชั้นไหนเอ่ยของผมอยู่อีกอาคารหนึ่งครับรู้สึกเราจะใจตรงกันนะระเบิดประตูทั้งคู่อย่างนั้นเหรอใช่เห็นกดพร้อมกันเลยผมแบบเอ้ย VC4 นี่นะเอามาเปิดประตูเล่นโอ้โหมันน่าใช้มากเลยอ่ะมันคราฟยากไหมคะเนี่ยผมว่าของใช้หลากหลายมั้งทำชาร์จต้องมีหนังสือเดโมลิทถึงจะคราฟได้ไม่งั้นก็ต้องเรียนเกนไฮโอ้ง่ายมากเลยคุณวันดบีอ๋อเออง่ายมากง่ายง่ายถือว่าง่ายโอ้ง่ายมากแต่คุณประโยชน์สูง
ใช่เราให้เปิดอะไรได้หลายอย่างแบบโอ้โหนี่มันของดีอ่ะของดี2018ของดี2022สิ ย้อนกลับไปไกลจังเลยอ่ะไอ้มันมีมานานแล้วแต่ว่ามันของดีนะเนี่ยเดี๋ยวนะอันนี้เควสปะทูนี่นะเอ๊ะอ้าวแสดงว่าเควสบั๊กไม่เห็นค่ะไม่เห็นเลยไม่เห็นพอยต์ไม่เห็นจุดมันอยู่ตรงไหนคะมันอยู่ตรงนี้เอาไม่เห็นอ่ะทำไม่ได้เจ้าของเควสบางทีก็มองไม่เห็นใช่ฉันอันนี้เป็น How Old Man Search เนี่ยโอเคบักบักอีกแล้วบักประจำมันจะแก้ปัญหาเรื่องบักได้ยังไงคะเนี่ยผมว่ามันเพิ่งมาในเวอร์ชันนี้นะเวอร์ชันที่มันเพิ่งอัปเดตมาไม่นานหมายถึงว่าเวอร์ชันเก่าๆมันไม่มีบักนี้เหรอคะที่แบบไม่มีลูกศรน่ะนานมากครับที่มันจะเกิดอะแต่นี้มันเกิดถี่มากโอ้ยคือแบบมันก็เสียเวลาเราเนาะเราอุตส่าห์วิ่งมาแล้วน่ะใช่อุตส่าห์วิ่งมาถึงแล้วแต่ไม่ได้ทำก็เควสบักกดรับเควสไม่ได้ก็เท่านั้นใช่ We have great prices มาถึงแล้วเฮ้อไม่มีอะไรดีมัดกระเป๋า2อ่ะเอาก็ได้ Come back and tell your friends พวกสติลเทียร์3เอาเป็นแบนเดจดีกว่าเนาะให้แบนเดจเรามีเยอะเป็นพั่วดีกว่านึกว่าจะเอาเรื่องใหม่โอ้ฟาร์ม02อีกแล้วค่ะน่าจะที่เดิมน่าจะที่เดิมกับมุกกี้เลยหรือไม่ก็ใกล้ๆกันคุณวันนบิผมไปที่เดิมเลยครับที่เดิมที่เดิมโอเคโอ้โหมีคนมาโชว์ความกิ้งเกรงแต่เลยจ้าสอมบี้พวกนี้ไม่วิ่งก็ไม่มีใครมีปัญหาเขาสับตายสับตายเลยนะเนี่ยแต่กว่าจะสับตายอุ้ยโดนสวนสองทีไม่ตายพวกขวานอย่างน้อยประมาณ4ทีค่ะถึงจะตายของผมหลายทีอยู่เหมือนกันบางครั้งแต่ถ้าเป็นลูกซองน่ะจอทีเดียวตายได้นะถ้ายิงโดนเนี่ยตายไหมยิงหนึ่งนะไม่ตายล้มยิงให้ล้มแล้วก็สับหัวถ้าอย่างนั้นทำไมไม่ยิงเพื่อฆ่ามันไปเลยประหยัดกระสุนไงประทุประหยัดกระสุนโอ้ยไม่ต้องประหยัดขนาดนั้นไงเราต้องประหยัดเวลานะเดี๋ยวมันจะแดงเดือดแล้วนะประทุมันยังไม่แดงเดือดหรอกพรุ่งนี้ไงพรุ่งนี้เฮ้ยไม่แน่อาจจะไม่พรุ่งนี้ก็ได้เนี่ยนี่อาจจะเป็นระบบสุ่มก็ได้นะแบบอาจจะเป็นแดงเดือดวันที่7อะไรอย่างเงี้ยนะประทุปรับไว้เหรอไม่รู้ค่ะไม่ได้ปรับไงค่าดีฟอลต์อ่ะถ้าไม่ได้ปรับไม่รู้มันจะเป็นยังไงไม่เป็นปกตินะโอเคพร้อมนะรับเลยค่ะทำไมมันคุ้นๆเนาะอาคารนี้ใช่ร้านอาหารนี่โอ้คุ้นมากเลยอ่ะนานๆกด ATM อีกแล้วงี้ลูดได้300ค่ะโอ้โหได้น้อยคุ้นมากคุ้นมากเหมือนเพิ่งไปผ่านไปเมื่อไม่นานใช่เมื่อไม่นานมานี้เพิ่งดุยที่นี่มาเป็นไงเป็นไงจีเนียนไหมดอกเดียวเนี่ยประหยัดกระสุนเขาต้องเป็นอย่างนี้คุณวันนบีโอ้ยยิงทะลุดอกเดียวจบเลยเงี้ยอ๋ยาให้กระสุนหนึ่งนั้นให้เกิดประโยชน์ให้เกิดประโยชน์สูงสุดถ้ามันมา4ตัวแล้วทะลุได้4ตัวนั้นยิ่งคุ้มแล้วเนี่ยเป็นไปได้โอ้ยเอาลูกซองมาอยู่ในมือโอ้ยยิงกลางหัวคุณวันนบีเลยค่ะเป็นงั้นไปปิด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 เปิดอีกแล้วเหรอต้องใช้กี่อันคะเนี่ยอันเดียวครับตู้นี้ชั้นเดียวโอ้ยน่าใช้เอาไปใช้เลยนั่นน่ะในกล่องค่ะไปเม็ดกินกันเทียร์5โอ้โหไม่ได้ใช้แล้วดิผมใช้แบบออโตเมติกแล้วอ่ะโอ้ของดีกว่าสินะใช่ดีกว่าเยอะเลยฮะโอ้ยโดนตบโดนตบเดี๋ยวนะไอตัวข้างหลังนั้นมันอยู่ที่ไหนนี่ไงทำนี่ไงฮะนี่ไงมันเดินอ้อมมาแล้ววิ่งวิ่งมันวิ่งแล้วโอ้ดูได้แล้วเนาะได้อยู่ได้อยู่ไม่ไงต้องบอกว่าพอบอกว่าตัวข้างหลังวิ่งแล้วจากนั้นเราหันกลับไปเอ๊ะ
เขาไม่ได้อยู่แถวนี้นี่เท่านั้นแหละเราก็ต้องพึ่งพาตัวเองน้องผมวิ่งกลับไปเคลียร์ตัวเก่าอยู่ไหนเอ่ยต้องไปทางไหนคะเนี่ยต่อมันเป็นทางตันน่ะเล่นด้วยเล่นด้วยซอมบี้มันอยู่ไหนอะหาไม่เจอเว็บโอ้แมกกาซีนเล็กอันนี้ก็ม็อดดีซอมบี้มาแล้วเว็บบึ้มอย่าตบเรานะโหยเหมือนสลับกันอะคนหนึ่งเปิดคนหนึ่งลุ้นอีกคนหนึ่งแบบยิงตกได้อีกคนหนึ่งมาลุ้นแทนก็เดินผ่านทางมาเฉยๆน่ะอันนี้กล่องนี้เปิดไม่ได้ค่ะหมดแล้วทำชาร์จอะไม่เหลือเลยมีเหลือแบ่งบ้างไหมเนี่ยเหลือแค่นี้แหละไปใช้โหลดถ้าอย่างนั้นไม่เป็นไรอะไม่ขอหรอกโอ้โหไปพิสตอลเทียร์6แต่ไม่ได้ใช้อ่ะใช้เนี่ยใช้ปืนนี้อยู่อ่ะมันดีไหมไม่รู้ครับมาไปเทียบดาเมจดูฮะดาเมจแรงกว่าค่ะแต่ว่าจำนวนกระสุนน้อยกว่าแบบครึ่งหนึ่งเลยนะแต่มันก็น่าใช้อ่ะถ้ายิงเล่นๆเฉยๆไม่จริงจังอ๋อไอตัวนี้มันตีกำแพงอยู่ข้างบนก็นึกอยู่ว่าอีกตัวนึงน่ะไปอยู่ไหนเอ๋โอ้เสร็จแล้วเรียบร้อยมันอยู่บนหลังคาเลยแล้วเราจะออกยังไงกระโดดเออลวดหนามนี่นี่มาแล้วคือปืนแบบนี้มันเป็นปืนสำหรับคนแม่นเนี่ยมันคือขั้นก่อนที่จะถึงแมกนัมใช่ไหมอย่างเงี้ยปืนพกก็จริงแต่เหมือนแมกนัมไม่ครับถ้าเป็นแมกนัมจุด44เนี่ยก็ต้องแมกนัมแต่จะมันแค่6นัดเนี่ยมันไม่ใช่ปืนพกแบบนี้มันเบาอ่ะมันเบายิงเบานะมันใช้9มมด้วยยิงไม่ได้แรงหรอกแต่ทรงมันเหมือนแมกนัมเลยนี่ฮะใช่ทรงมันคล้ายถ้าเป็นแมกนัมมันยิงแบบมันชื่อว่าปืนพกก็จริงนะแต่ว่ามันทรงแมกนัมอ่ะใช่ไอ้ทำไมคุ้นเนาะคุ้นคุ้นจังเลยจัดเลยค่ะคุ้นสุดๆอ๋ออันนี้เอาเคว้นทางนี้เหรอโอ้เมื่อกี้มันไม่ขึ้นไงมันโดนปลายยอดหญ้าผมก็เอ๊ะทำอะไรอยู่นะสองอันนี้อันเดียวกันไหมฮะหรือว่าคนละอันเฟสเดียวกันครับแต่ว่ามันเดินต่อกันได้นะมันมีทางเชื่อมใต้ดินอยู่อ๋องั้นเราก็ไปทางที่เขาบอกดีกว่าอืมผมก็เลยเดินมาทางนี้โหเยอะเหมือนกันนะเนี่ยเอ้ยมันก็หกนั้นมันก็ยิงได้อยู่นะข้างหลังระวังฮะโอ้โดนไปหนึ่งดอกก็แต่รีโหลดกระสุนนานมากใช่รีโหลดนานอันนี้คือข้อเสียมันเลยเอานึกว่าตายแล้วโทษทียังไงยังโหนึกว่าจะตายยังไม่ตายอีกแล้วต้องยิงให้แม่นด้วยนะเนี่ยอืมเอ๊ะเอามันร่วงมาจากผนังค่ะหรอเอาไว้สไพร์สินะใช่บอกได้คำเดียวว่าโอ้ยปืนนี้อย่าไปใช้เลยต้องคว้างทิ้งไปเลยค่ะ ใช้ได้แค่ต้นเกมอะคือถ้าโดนส่วนอื่นที่ไม่ใช่หัวนี่อย่าหวังเลยนะว่ามันจะตายให้ตายยากครับยิงโซ่สมดุลยากมากได้แล้วยังน่าจะอยู่อีกฟากหนึ่งเพราะมันไกลมากเลยเขาบอกว่าของอยู่ที่47เมตรเงียบอุ้ยแฮ่ปัญหาคือยิงไม่โดนซะส่วนใหญ่เมื่อกี้เห็นกองฟืนออกทางนี้นี่อันนี้ได้ประมา
มาณ40อันค่ะตอน1ตอน1สับอ่ะ1กองอ่ะดีมากเลยก็จะเป็นแหล่งหาไม้ตามบ้านใช่มันกองปืนมันได้ไม้เยอะอ้าวเขาไปทางไหนอ่ะเขาขึ้นทางไหนเอ่ยลงไปข้างล่างครับไม่ได้ขึ้นเอ๊ะทันนี้ขึ้นมาแล้วเนี่ยมันมีทางเดินไปต่อฮะเอ๊ะแล้วลงทางไหนกันเนี่ยเมื่อกี้วิ่งลงมาขึ้นมาจนลืมเลยนี่ฮะโอเคไปแล้วก็ลงอ๋อทางที่ซอมบี้มันโผล่มาใช่มันจะไปออกตรงนี้มีชั้นใต้ดินด้วยอันที่จริงถ้าประตูอยากสร้างบ้านเนี่ยอยากได้บ้านชั้นใต้ที่มีใต้ดินนะมันน่าจะเป็นอะไรที่ดีแต่ก็คิดว่าถ้ามีชั้นใต้ดินก็คงเอาไว้เก็บของรกๆแน่นอน เพราะว่าชั้นใต้ดินมันน่าจะเย็นเย็นเหรอมันเย็นได้เหรอเกมนี้ไม่รู้มันถ้ามันโดนแดดน้อยมันอาจจะเย็นก็ได้นะชั้นใต้ดินอ่ะแต่ว่าประเทศเราไม่เหมาะที่จะสร้างบ้านชั้นใต้ดินมั้งเพราะว่าเห็นว่ามันดินมันไม่เหมาะดินมันนุ่มดินมันนิ่มเห็นไหมของเขาบอกว่าอยู่ชั้นบนนี่ได้แล้วนี่โอ้นี่ค่ะขึ้นทางนี้ได้ด้วยเนี่ยออกทางนี้ได้ด้วยนี่อ๋อหรือมันเพิ่งเปิดเหรอไม่เอ๊ะเขาไปทางนู้นยังไงอะกระโดดข้ามอะโอ้มัดกระเป๋า3อีกแล้วเอ้ยครบแล้วมั้งเนี่ยโอ้ยดีใจด้วยโอ้ยทางนี้ยังไม่มีช่องใส่ของเพิ่มเลยค่ะอีกชิ้นเดียวคือครบทุกจุดโซดาโอ้ยของไม่น่าเอาเลยอะย่อยเอ๊ะลงไปอย่างนั้นไม่เจ็บเหรอฮะไม่เอ้ยไม่เจ็บเหยียบหัวคุณว่าน้องมีขออีกทีอะประมาณ2แถวค่ะ2แถวถ้าอัพอีกเอ้ยถ้าได้อีกทีมาสามารถอัพ CEO ได้เลยค่ะเทรดเดอร์แบบขั้นสุดอ่ะเราเช็คที่นี่ดิมีซอมบี้ไหมไม่เอาของไปส่งก็น่าจะอัพได้แล้ว FP ขึ้น FP ขึ้นหรือไม่ก็เอาตังค์ไปขายก็ได้นะก็ได้ EP ได้ค่ะได้มีซอมบี้ไหมตกลงไม่น่าจะมีไม่มีครับที่นี่นึกว่ากะจะมาเคลียร์สักรอบนึงของมันดีอ่ะไม่จะอัพ CEO แล้วนะจะไปขายของโกงราคากับเทรดเดอร์มันขายของเราแพงมาเราต้องขายของแพงกับโอ้ยทำไมของเต็มตัวขนาดนี้ Hello stranger many thanks you've proved AK47 แมชชีนกันใช่ไหมฮะไม่ใช่นะครับเราก็ไม่ใช้เหมือนกันสูตรคราฟซีเมนต์มิกเซอร์เอาสติลเชดอัพเมอร์เทียร์4กับประแจเทียร์5ไม่เอาประแจเอาเสื้อดีกว่าบันเดิลมาแล้วค่ะแต่ผมก็ได้บันเดิลขอบคุณก่อนเจเนเรเตอร์แบงค์ไมลีมอสปั๊มช็อตกันบันเดิลโอ้โหเอาเลยเอาเลยผมได้แค่โต๊ะเคมีแค่นั้นเองอ่ะโอ้ยนั่นแหละดีแล้วโต๊ะเคมีดีที่สุดในนี้แล้วค่ะแล้วก็ซีโฟอีก10ลูกอุ้ยเดี๋ยวต้องไปเก็บของก่อนโหเต็มค่ะหนักมากหนักมากเทรดเดอร์ต้องโดนขุดรีดพื้นขั้นสุดแล้วใช่ไหมไหนดูสิขายของเท่าไหร่ 3,900 จัดไปความรวยนี้มันอะไรกันวิมอ๋อเดี๋ยวได้ยังไม่ได้อัพสกิลนี่นะของเหมือนเดิมเลยอ่ะ Corporate Marketing CEO ยอดนักขายยอดนักซื้อ CEO นะท่าน CEO ไหนดูสิของดีๆหน่อยอุ๊ย 11,000 เลยอ่ะ Impact Level Tier 3แพงไปไหมโอ้ขนาดTier 3มันต้อง 11,000
สไนเปอร์เทียร์4 16,000 มอโตค่ะ 22,000 โอ้แต่ประทูจะไม่ซื้อหนึ่งใช่ไหมไม่เอาไม่เอามอโตเดี๋ยวรอจบคืนหน้าก็ได้มั้งใช่ไหมแต่ก็จะเทรดเดอร์ก็จะรีแล้วใช่ไม่เอามาโตหรอกเราอยากจะได้อะไรที่มันใหญ่กว่านั้นเฮลิคอปเตอร์ไม่เอาเฮลิคอปเตอร์ไม่ขี่ ขี่ได้นะเฮลิคอปเตอร์ชิวๆแต่ว่าอยากได้รถยนต์มากกว่ามันดูใหญ่ดีจุของได้เยอะด้วยไว้ผ่านพ้นขึ้นแดงเดือดเราค่อยมาสร้างบ้านกันโอเคกำลังจะไปบอกลาคุณผู้ชมว่าEP นี้จะจบแล้วนะแต่ลืมไปยังไม่ได้เปิดบันเดิลปั๊มช็อตกันเปิดมาเอ้ยปั๊มช็อตกันเทียร์3เทียร์3ก็ดีเดี๋ยวก็เทียร์6อ้าวเมลีมอสได้มอสขุดเหล็กค่ะแล้วก็มอสรถสตาบิน่าคุณวันน้องบีเอาไหมรถสตาบิน่าเอาครับเอานี่มอสขุดเหล็กไปเลยเชนไปด้วยเชนเหรอโอเชนก็ต้องใส่กระบองเผื่อจะใช้เชนchain to knockdown โอ้ดีบอกเลยว่าแค่มีปั๊มช็อตกันเนี่ยชีวิตเรามันก็ดีขึ้นกว่าเดิมเยอะสุดยอดไปเลยแล้วเอพิโซดนี้ก็ผ่านไปค่ะคุณผู้ชมแล้วคุณผู้ชมสงสัยว่าทำไมเราถึงยังไม่สร้างบ้านเนาะคือมิวอยากจะได้ของแบบที่มันครบๆก่อนค่ะแบบได้โต๊ะครับได้เตาเผาได้แบบโต๊ะเคมีใช่ไหมแล้วได้ถังซีเมนต์ให้แบบครบก่อนแล้วจากนั้นเราค่อยไปสร้างบ้านเราจะได้แบบจัดบ้านให้เป็นระเบียบได้ง่ายๆค่ะแต่ว่าตอนนี้มันยังไม่ครบเพราะเรายังไม่ได้เตาเผาฟอกเลยก็อยากได้เหมือนกันถ้าอัพสกิลไปคราฟรู้สึกว่ามันก็คราฟได้นะน่าจะได้ค่ะตักสกิลหนึ่งในนี้แหละน่าจะคราฟได้แต่ว่าเราจะไม่อยากจะอัพสกิลเนาะหาดีกว่าเพราะว่าอีกไม่นานก็คงจะได้แล้วค่ะในวันนี้ก็เก็บสะสมหาทรัพยากรไปเรื่อยๆแล้วกันพบกันใหม่ในคืนหน้าค่ะวันที่7แล้วต้องลุ้นกันว่าจะเป็นแดงเดือดหรือเปล่าเพราะว่าแดงเดือดใน7 Day to Die มันมีระบบสุ่มใช่ไหมว่ามันจะมาวันที่7เลยหรือว่าแบบจะสุ่มแต่ว่าคิดว่าน่าจะมาค่ะเจอกันใหม่ในวันที่7ค่ะเราจะรอดไปได้หรือเปล่าแต่มั่นใจว่าเรารอดแน่ๆแหละของเรามีเยอะแล้ว EP นี้บ๊ายบายค่ะ